ฝากดวงดาวไปบอกกับเธอคืนนี้คนที่มีแฟนจะต้องหยิบคนที่ไม่มีแฟนจะต้องหยิบเหมือนกันตั้งสติคนมีแฟนหรือไม่มีแฟนต้องหยิบบางทีอ่ะเอ้ยถ้าเราไม่ได้เป็น AV ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครรู้จักเราพี่เราจะแพ้แล้วกูให้คนต่อไปก็แพ้มึงเชิญกินงานมาก็แพ้มึงคุยขนาดเนี้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโต้ กับรายการเดี๋ยวแบกเองครับผมแต่วันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เลยผมรู้สึกเหงาหงอยมากเพราะว่าเทปที่แล้วผมได้ถ่ายกับสาวสวยในดวงใจของผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญผู้พิเศษนะครับผมคนนึงเลยที่เก่งมากๆในวงการ RV นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้ามาดับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกิจงายกายหิตหรือคิมเซนเซออมอนพีทุกคนคนนั้นก็คือคนที่พร้อมที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเล่นกับผมเพื่อต่อสู้ไปในวงการ RV ไปต่อเรื่อยๆนะครับผมและเขามีฝีมือค่อนข้างเยี่ยมยอดแทบจะดีที่สุดในวงการสตรีมเมอร์เลยนะครับผมและเขาก็ชื่อว่าคิมเซนเซคนนั้นแหละครับผมที่เล่นเมดเก่งๆนะครับก็คนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเล่นเมดได้ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งคนนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญที่ผมตั้งตารอมานานและเป็นแขกรับเชิญที่ผมพร้อมที่จะเล่นกับเขาพร้อมที่จะแบกเขาให้ได้และให้เขาแบกเป็นแขกวิเศษนะครับพอ มึงจะได้รับกูได้ยังเนี่ยผมกำลังสรรเสริญพี่อยู่เข้าได้แล้ว โอเคครับผมแล้วและนี่คือแอดวีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแอดวีครับวันนี้คุณพร้อมที่จะมาแบกผมหรือเปล่าหรือให้ผมแบกครับวันนี้พร้อมครับเพราะผมจะมาแทนคุณเองคุณรู้ตัวไหมดูเสื้อผมคุณเป็นใครผมนี่นักแข่งเบคอนใช่ไหมใช่แต่ว่าช่องเราช่องเบคอนไทม์เรามีคอนเซปต์นะครับผมเรามีคอนเซปต์ถ้าแอดวีโสดผมจะเป็นคนแบกแอดวีเองถ้าแอดวีโสดแล้วแอดวีโสดไหมไม่โสดครับอ๋อไม่โสดมีแฟนแล้วเหรอครับใช่ครับมีแฟนแล้วแปลว่าแอดวีต้องแบกผมนะเราจะมีมิชชั่นให้เลือกครับผมให้หยิบปกติคนที่จะไม่มีแฟนใช่ไหมจะต้องเป็นคนหยิบแต่พี่อยากมีแฟนพี่ต้องเป็นคนหยิบอะไรวะสรุปใครหยิบคนที่มีแฟนจะต้องหยิบคนที่ไม่มีแฟนจะต้องหยิบเหมือนกันใช่ครับผมคือเอาง่ายๆตั้งสติคนมีแฟนหรือไม่มีแฟนต้องหยิบคนมีแฟนต้องหยิบแล้วคนไม่มีแฟนต้องหยิบไหมต้องไม่หยิบคือคนที่มีแฟนจะต้องจะได้รับมิชชั่นเข้าไปในการเล่นให้มันยากขึ้นอ๋อใช่หยิบเลยไหมหยิบเลยครับผมแต่ผมจะเป็นคนหยิบให้อ้าวก็คือไม่มีแฟนไม่ต้องจับอะไรใช่ถ้าพี่แอดวีไม่มีแฟนแอดวีเป็นคนจับให้ผมแอดวีต้องแบกนะครับผมถอดกางเกงวิ่งไปกลางถนน10รอบพี่อะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงจะบ้าเหรอมาเรามาดูมิชชั่นกันดีกว่าหลับตากดเลือดตัวละครนี่คือมิชชั่นของเราซึ่งถ้าเราทำไม่สำเร็จคือเราแพ้ก็แพ้แล้วมันจะมีบทลงโทษไม่มีใครบอกเลยบทลงโทษเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากๆอันนี้คือกลัวไม่จะต้องจับฉลากก่อนอ๋อจับฉลากอีกจับฉลากตอนจบเกมครับผมว่าเราจะได้รับแต่ถ้าชนะชนะถึงรางวัล 100,000 บาทชนะไม่ได้อะไรแล้วกูแพ้โดนลงโทษไปแยกย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับไล่ยังไม่ใช่ผมมั่นใจว่าวันนี้เราจะไม่ได้รับบทลงโทษเพราะผมเป็นโปรเพลเยอร์ระดับมือชะการเฮ้ยคุณมันตกยุคแล้วคุณมันตกแล้วคุณอย่ามาคุยกับผมได้ว่าไงว่าไงตัวเองคุยกับใครพี่บอกไม่ให้คุยกับพี่ผมคุยคนเดียวมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเดี๋ยวแบกเองมาทุกคนแอดวีต้องหลับตาใช่ไหมต้องหลับตาเลือกมิชชั่นของเราหมุน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 กันหมุ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 นได้แล้วได้แล้วเลือกเลยเลือกเลยตัวไหนดีนะโอ้โหตัวนี้แหละโคตรโหดเลยงั้นกูเปลี่ยนเลยเอ้ยไม่ต้องมีอันได้แล้วตัวที่แอดวีได้แล้วก็คือล้อเลี้ยวครับผมบอกแล้วโคตรโหดตัวเนี้ยสบายหวานหมูดิวะตอนนี้บอกเลยว่ายังไงผมเฮ้ยเดี๋ยวพันนิดหรอเออโอ้โหโยนไงไม่ต้องเข้าป่าเลยพี่ถ้าเข้าป่าก็คือโยนอะแขกรับเชิญคนนี้ต้องโดนทำโทษคนเดียวแน่นอนครับเพราะว่าเขาโยนครับเขาตั้งใจโยนเลยคนนี้เดี๋ยวดูแวนดูแวนแวนมันยังไม่เต้นอยู่ไอ้มึงเต้นอะไรอ่ะเฮ้ยแวนไม่ป่าเอาผมก็ได้เข้าป่าดีครับผมเอ้าแวนป่าแล้วพี่แวนซื้อป่าแล้วเอ้าไอ้เวนจบแล้ว
โอ้ยเฮียโดนหมัดแรกเลยโอ้ยหมัด2เฮียแวนมึงไม่ดูกูเลยพี่บีว่าไงครับผมโดนพี่เฮ้ยเอาตัวรอดดิคุณนักแข่งคุณแกล้งโยนหรือเปล่าแล้วพี่บีนี่ตั้งแต่สตรีมเมอร์นี้พี่เข้าวงการ RV มาได้ยังไงแฟนเราอ่ะแค่อยากเอาเราไปขึ้นบนจอแบบว่าขึ้นทับหน้าเกมอ่ะที่เขาสตรีมกันอ่ะแค่นั้นเขาเป็นคนแค่อยากลองเราก็ลองแค่นั้นเองครับจุดเริ่มต้นอันนี้คือแค่รอปุ๊บแล้ววันแรกมานี่คือคนดูเท่าไหร่พี่วันแรกนี่โอ้ยมันก็ไม่มีอ่ะมันก็คน2คนเอาแล้วทำยังไงให้คนดูเยอะถึงทุกวันนี้แรก RV คนเล่นเก่งยังไม่เยอะเหมือนสมัยนี้คนสอนมันไม่เยอะจะบอกว่าตัวเองเล่นเก่งพวกมึงอ่ะในแรงกูก็เคยเจอมาหมดแล้วใช่เหรอแต่ก่อนเหรอแบบแล้วเราชื่อในเกมชื่ออะไรได้ก่อนชื่อในเกมไม่บอกเราเกียนไว้เยอะเราเกียนไว้บุญเก่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่นี่ว้าอะไรอย่างเงี้ยไหนไม่ยกตัวอย่างได้ไหมปั่นยังไงยกตัวอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะเห็นนะอะไรอย่างงี้เห็นนะแบบเวลาเขาพลาดอะไรเงี้ยเวลาแบบเวลามวยต่อยว่าวเห็นนะแล้วก็จุดแล้วก็แบบว่าอะไรเอ่ยเพิ่มความหัวร้อนอะไรเอ่ยนิดเดียวนี่คือแบบนี่คือแบบตัวแบบแค่นี้คือก็ร้อนจุดตัวแบบน้ำมันจุดเลยแล้วมีอะไรที่แบบทำให้หัวร้อนมากกว่านี้พี่แบบพีคๆเลยเป็นคนแบบไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอก acting ไม่ใช่อ่ะผมเจอพี่ผมเล่นกับพี่ที่พี่หัวร้อนชิบหายเลยโอ้ยอะไรวะเกมนี้ต้องชนะเกมนี้ตายละสถานการณ์ในเกมค่อนข้างดีครับเพราะว่าเรามีแอดวีอยู่สบายฝันของข้ามันเล่นแรปอย่างเงี้ยตัวแบบกะโหลกเดี๋ยวกูจะฆ่าดูนะมันเดินกลับมาดูจับตาเลยครับกล้องจับตาผมเลยครับจับเลยครับผมจอดนี้ครับผมเลยครับผมยังไงอะไรเอาได้อีกเนี่ยแล้วไหนบอกให้จับตาเมื่อกี้พี่โต้ดูอยู่บอกให้จับตามึงไม่ยอมจับตาอ๋อคือจับตานี้ไม่จับใช่อันนี้เป็นเรื่องความรักบ้างดีกว่าแล้วอย่างนี้พี่ทำไงเนี่ยมีสูตรอะไรไหมพี่คบกับแฟนมานานกว่า10 ปีมึงถามอะไรกูตายอีกแล้วอยากรู้อะไรเยอะแยะอยากรู้เรื่องแฟนไงมันคบนานนะผมจะบอกสูตรน้องๆนะอยากคบกับใครนานๆเวลาเราเริ่มเบื่อเขาใช่ไหมไม่ถึงกับเบื่อหรอกแบบว่าเรานึกถึงวันที่เราจีบเขาเว้ยต้องรู้สึกวันแรกเราได้เขามายากแค่ไหนกว่าเขาจะแบบเอามือเขามาให้เราจับอะเรานึกถึงสัมผัสแรกที่เราจับมือเขาได้ไหมเรานึกถึงวันนั้นไว้ครับแล้วเรามันก็จะทำให้เราแบบรักเขาไม่เสื่อมคลายแล้วก็รู้สึกเขาก็มีพระคุณต่อเราครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีผมตรงนี้เย้ก็ไม่มีผมเขาทวงบุญคุณผมตลอดแหละถ้ากูไม่อยากเอามึงขึ้นบนหน้าจอสตรีมนะมึงไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้วันที่เราแบบได้ดีขึ้นมาเราก็ต้องไม่ลืมเขากราบแทบเท้าทุกคืนกราบแทบเท้าทุกคืนเลยเหรอใช่อันนี้เมียหรือแม่ครับพี่บีไม่ใช่พี่ช่วยผมเลยอ่ะพี่แบบมึงเล่นออฟเลนมันก็เหงาดีวะทำไมกูจนกว่าเพื่อนวะเนี่ยเอ้ยไอ้มึงหวานมึงรวยจากอะไรเนี่ยผมเป็นออฟเลนไงผมมาแท็กเวฟกลางทุกเวฟอ่ะอ๋อแผนนักแข่งนี่คือแบบรวยไว้คนอื่นชิบหายช่างแม่งอันนี้เราก็ได้ยินกัน2คนนะเคยนอกใจแล้วไอ้สัตว์มันคบกันมานานขนาดเนี้ยเอาพูดจริงมันก็ต้องผู้ชายหลั่นล้าผมอ่ะอันนี้ผู้ชายหลั่นล้าครับผมคือผมก็มีแบบแซวผู้หญิงมีอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนมึงอ่ะเออเซลหญิงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเอ้ยชอบคนนี้แล้วแบบว่าแล้วเราไปเลยแล้วไปเลยหลงคนนี้หรืออะไรแบบว่าเขาเรียกว่าสีสันชีวิตแต่ว่าไม่ทำดีแล้วนะไม่ทำดีแล้วอ่านพูดตรงๆเราอาจจะหลงละเริงในชื่อเสียงเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนต้องมีอาจจะมีสักวันผมแต่เราก็เข้าใจว่าบางทีอ่ะเอ้ยถ้าเราไม่ได้เป็น AV ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครรู้จักเราพี่เราจะแพ้แล้วใช่มึงถามไม่เลิกเลยเฮ้ยทำไมแลนด์มันแรงเว้ยมึงเพี้ยนไปแล้วมึงก็โอ้โหกูตายแล้วอ่ะโอ้โหแอดมีทำอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้คิวเลนไปเปลี่ยนเสื้อแบบกูไปเปลี่ยนเสื้อแบบพี่ทำไมพี่จะถอดเสื้อทิ้งเลยพี่อายเขาเดี๋ยวใส่เสื้อเบคอนเนี่ยโอ้โหสัตว์เจ็บจืดเลยกูเจ็บจืดเลยบอกจริงแล้วพี่กู05ด้วยไอ้สัตว์เพิ่งเห็นโอ้โหพี่050เลยเหรอ050เลยกูยังไม่เจอใครเลยในแมปแบบเมื่อจะคุยกับมึงอะเดี๋ยวดูผมจะกลับมานะครับด้วยโปรเพจเดี๋ยวคนแบบจบรายการเดี๋ยวแม่งบอกว่ากูกากแป๊บนึงกูกลับสู่สภาพปกติแป๊บนึงได้นี่คือเปิดโหมดแล้วนะพี่เปิดโหมดแป๊บนึงไม่สัตว์พี่บีเฮ้ยกูโดนอะไรอะยังไม่ทันได้ถามเลยตายแล้วเฮ้ยกูโดนอะไรดูไม่ทันโอ้พี่เลยผมคนเดียวได้เฮ้ยฝันของข้ามึงเป็นนักแข่งหรือเปล่าเนี่ยพิมพ์ถามแป๊บนึงพี่บีพี่ปั๊มใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว
เฮ้ยกูได้2ได้ไงหูกูจะเป็น0เจนพี่บีอย่าลืมเราแพ้พี่โดนทำโทษนะพี่มีมิชชั่นเอาไว้ทำไมเราแพ้ยับขนาดนี้เลยอ่ะนี่จบรายการไปคนดูต้องแบบว่าไอ้วีไอ้ไก่ไอ้กากไอ้อะไรอย่างเงี้ยจริงเออมึงดูมึงถามเยอะถามแย่มึงไม่ถามกูก่อนเล่นนะมึงเล่นไปด้วยแล้วถามมันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการแล้วใครมามันจะชนะเบสชนะไหมไม่ชนะเออก็นั้นเขาตายแล้วให้คนต่อไปก็เพ้มึงเชิญกินงานมาก็เพ้มึงคุยขนาดเนี้ยมาถึงเวลาที่เราจะได้รับบทลงโทษกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจับฉลากกันเลยนะครับว่าเราจะได้รับอะไรเตรียมพร้อมหรือยังก็พร้อมเราได้รับบทลงโทษคือกินขนมโก้พี่มันคืออะไรวะมันคือขนมโก้มันคือขนมโก้โคตรเกลียดเลยตอนเด็กอ่ะไอขนมเนี้ยจริงๆนะพี่อร่อยพี่1นาทีชิคเก้นวีรับบทลงโทษไปเลยกินขนมโกให้หมดภายใน1นาทีครับผม1นาทีกับขนมเนี่ยนะกินให้หมดเลยครับ2ชิ้นคือมึงเชิญกูมากูชนะกูไม่ได้อะไรแต่กูแพ้กูต้องกินอันนี้ใช่ครับกินให้หมดเลยไอเชี่ยเนี่ยบ้านกูไม่เรียกขนมด้วยนะแล้วคุณนะครับบทลงโทษโบราณไม่ใช่ครับพี่กินเลยครับ2อย่างทำการบ้านมาแล้วเห็น EP แรกนะนี่กูเตรียมให้นี่คืออะไรวะเนี่ยมะม่วงมะม่วงอะไรพี่มะม่วงมันดำอย่างงี้อ่ะมะขามมะขามเปียกมะขามเปียกพี่กิน1นาทีอันนี้กิน1นาทีเหมือนกันไปเลิกไปเลิกไม่เอาแล้วแม่งทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะใครกินหมดอ่ะก็แบ่งกันมากินเลยได้เวลารับบทลงโทษเออแดกอันนี้แหละแดกอันนี้กูไม่ต้องกินอะไรที่เหลือกินอันนี้เลยคือกินนี้คือกินอันนี้ห้ามคายห้ามคายเออเคี้ยวด้วยเออพาผมไปส่งโรงพยาบาลได้นะนั่นนะโอ้คืออะไรนี่ครับผมโอ้พี่ผมว่าเราสองคนนี้ถ้ากินหมดนี่คือหน้าทั้งวันหมายถึงกินทั้งวันอะสลับกันไหมพี่ไหนลองดิคนละคำไอ้มะขามที่ผมกินไปอยู่ยังไม่ละลายเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้กินมา20ปีแล้ว20ปีแห่งความสุขที่เราได้กลับมากินของอร่อยOne minute later. มาพี่บีเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีคือไม่ดีความรู้สึกที่เราเล่นแพ้ทุกอย่างกูแพ้กูก็ต้องมากินอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมได้ข้อคิดอย่างนึงนะยังไงจริงๆอ่ะผมลืมไอ้ขนมโกไปแล้วเดี๋ยวกูออกไปเนี่ยกูจะเหมาขนมโกไปทั่วกรุงเทพฯเอาไปถมที่นะเหมือนกินดินอะถมที่พี่เบียไปเอาให้น้องๆเด็กๆอย่างงี้ไม่ดีกว่ามันไม่ต้องแดกหรอกน้องน้องก็ไม่ต้องกินหรอกนะไม่ต้องแดกครับไม่ต้องรู้จักมันเลยนะพี่บีฝากผลงานหน่อยครับผลงานของผมนะครับก็สตรีมทางช่องทาง Facebook นะครับผมทุกช่องทางก็ Chicken V หมดเลยแล้วก็ฝาก IG ด้วย Chicken V แต่เพิ่มเลข7ไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเพลงเรื่อยๆฝากติดตามเพลงด้วยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2เพลงแล้วก็ไปเสิร์ชดูได้เพลง Chicken V หรือว่ารอติดตามเพลงใหม่นะครับบอกเลยว่าพัฒนาขึ้นแน่นอนขอสักท่อนหนึ่งสักท่อนเพลงเก่าเพลงแรกฝากดวงดาวไปบอกกับเธอคืนนี้ให้ดวงฉันช่วยย้ำกับเธออีกสักทีว่าคนคนนี้ยังคงคิดถึงพอแล้วพอแล้วครับอยากฟังเต็มก็ไปแล้วฝากดวงดาวครับกับแต่ใจดวงนี้แต่ว่ารอฟังเพลงใหม่ดีกว่าครับโอ้โหมั่นใจว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วมีกำหนดลงไหมครับอันนี้ไม่มีครับแล้วแต่อารมณ์กู อ๋อนี่คือแล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วก็รอติดตามเนาะรอติดตามครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากรายการเดี๋ยวแบกเอง EP หน้าด้วยนะครับผมว่าจะเป็นใครต่อไปก็อย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ